เอาแล้วโอ้โหโดนคิ้วมองสองมืออีกคนคนหัวคนลงรถครับผมคนลงรถเทปนี้นะครับคุณสวัสดิ์วันนี้ช่วงนี้เราก็ติดเรียกว่าการไม่เอาไม่พูดถึงดีกว่าเปลี่ยนใจละโอเคก็มีจำได้ว่ามีคอมเมนต์รีเควสต์กันเยอะนะครับว่าจะอยากให้เปิดบ้านสาตั้มนะครับเราก็เลยจะไม่เปิดนะครับให้ดูแค่ส่วนเดียวพอไม่ใช่หรอกพอดีที่บ้านผมกำลังเตรียมก่อสร้างใหม่อยู่นิดหน่อยหลายส่วนก็ไว้เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูแน่นอนแต่หนึ่งส่วนที่วันนี้อยากแชร์ให้เห็นคือห้องนี้เลยครับเป็นห้องพิเศษของผมเชิญนะครับฝาน้ำจืดเนี่ยก็มีปลากระโห้สองตัวมีปลายี่ศก2ตัวนี้ปลาซื้อมาแล้วก็มีปลาสังขวาดวังตัวนี้เป็นหนึ่งในปลาตัวใกล้ๆที่เคยไปตกปลากับโจ้เลยเชฟโจ้นี่กี่ปีแล้วเนี่ยเกือบ3ปีได้ป่ะเกินแล้วพี่เกินแล้วเหรอประมาณ4หรือ5ปีแล้วใช่เหรอใช่เราแก่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็นี่อันนี้ตู้ปลาน้ำเค็มผมนี่ก็เพิ่งทำระบบกรองระบบตู้ใหม่แล้วก็ห้องเนี้ยคุยกับทีมงานคนโอ๊ตแล้วว่าเราจะมาทำเป็นสตูดิโอสำหรับพอดแคสต์ใหม่ของพวกเราด้วยรายการชื่อ Tasty Talk นะเดี๋ยวก็ติดตามมาให้ข้อมูลเพิ่มอันนี้หนึ่งในปลาทดลองที่เอาไปเลี้ยงเป็นกระเบนน้อยเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมเพื่อนผมที่วังกระพงร้านอาหารของเขาแล้วเราจะไปตกปลามาเดี๋ยวส่วนนึงทำเมนูพิเศษกินวันนี้ที่นั่นด้วยแล้วก็อีกโซนนึงเนี่ยเดี๋ยวใช้ระบบขนปลาเป็นของเวเปอร์มาใส่โอเคไงเดี๋ยวเดินทางกันเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันก็สำคัญเดินทางวันนี้นะครับนี่ตัวเดิมลูกหลักพร้อมตู้ไปนอนในรถสาระเร็วอะไรครับเดี๋ยวเชฟเจ้าครับขอที่มาของสามพยานหน่อยมันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นยังไงมันมาจากมันไม่ใช่ยอดภูเขานะ300ยอดเนี่ยอ๋อครับครับใช่ใช่มาจากพุทธศักราชเท่าไหร่มันโอ้ก่อนน่าจะก่อนพี่ก่อนมากก่อนมีพุทธศักราชอีกใช่เพราะว่าตอนนั้นมีชาวบ้านอยู่ประมาณ300คนอ่ะที่ช่วยกันต่อต้านกองทัพก่อนเขาคิดที่จะเข้ามาที่เนี่ยนั่นแหละ300ยอดมนุษย์ที่เขาพูดถึงไม่ใช่ยอดภูเขายอดมนุษย์ได้อยู่อันนี้ได้นี่แต่ว่ายอดไม่ยอดมนุษย์ยอดมนุษย์ก็ไม่ใช่ยอดภูเขาผ่านแล้วครับผมโอเคครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่3ยอดแล้วนะครับนี่คือร้านอาหารของพี่เมย์ร้านชื่อครัวกัดดานะครับก็ภาษาชาวบ้านเขาเรียกวังกระพงก็ได้มั้งก็คือเป็นบ่อที่ติดกับมีทางน้ำเข้าจากปากกงกลางแล้วเขาก็เอาปลามาปล่อยส่วนนึงด้วยแล้วก็มีปลาจากธรรมชาติเข้ามาด้วยยังไงเดี๋ยวเรารีบไปแต่งตัวเพื่อกินข้าวก่อนแล้วกันครับผมไม่ทำอะไรหรอกกินข้าวหิวครับหิวตอนนี้เป็นคนติดแฟนอยู่เดินไม่ได้อันนี้ได้มาอันนี้นะครับเราจะได้ถามว่าเกเท่าคนนี้มาจากไหนมาทำอะไรที่นี่อันนี้คือพี่เอ๊ะนะครับพี่เอ๊ะเป็นผู้กำกับนะครับเป็นผู้กำกับวันที่ปรึกษาบริษัทสอนนอไหนครับพี่สอนนอไหนครับผู้กำกับหนังผู้กำกับหนังก็ใครชอบดูพวกหนังโป๊หนังต่างๆพี่แล้วก็มาดูเหมือนเดิมฮะน้องชิวแชมป์งอของเราที่เราจะหาปลากลับไปใส่ในอะควาเรียมที่บ้านผมนะครับแล้วก็ถ้าต้องพูดว่าถ้าก่อนนะถ้าน้องชิวเขาไม่แห้วเนี่ยก็อาจจะได้สักตัวมาทำสักเมนูก่อนที่เรามาเป็นสไตล์แบบไลฟ์สไตล์หน่อยกันเดี๋ยวก็รีวิวอาหารที่ดูด้วยแต่เรายังไม่สั่งปลาเพราะเราจะคาดหวังว่าจะได้กินเมนูปลาจากฝีมือเชฟโจโอเคมาพี่โจแดกข้าวต้องอย่างงี้จะเย็นเจช่วงนี้นะครับนอกจากล้างมือแล้วอย่าลืมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใส่น้ำนี่แอบเห็นพ่อครัวที่ร้านอยู่พี่เมย์ไหนพี่เมย์มายืนตรงนี้ละช่วยอธิบายหาหน่อยได้ไหมครับใช้แรงงานเจ้าของร้านเลยสวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีครับไหนพี่วันนี้นำเสนออะไรบ้างวันนี้นำเสนอเป็นเมนูแนะนำของทางร้านนะครับก็จะมีเป็น
ไก่ปลาริวกิ้วไก่ส้มพริกสดใส่ใบกะเพรานะครับแล้วก็เป็นส้มตำปูม้าหมึกไข่นึ่งมะนาวก็จะเป็นปูเนื้อต้มกะทิครับอันนี้ก็เป็นเมนูเบสิกอ้ออีกตัวนึงที่ลืมไม่ได้เลยน้ำพริกไข่ปูครับขึ้นชื่อที่นี่เพราะปูที่นี่เนี่ยหลายตัวก็คือพี่เมย์ก็คือจะโยนไว้ในบ่อตรงนี้เองด้วยโอเคแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมากินหลายรอบแล้วก็รู้สึกชอบฝีมือรสชาติอาหารพี่เมย์มากในวันนี้ก็เดี๋ยวขอดูนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดได้ปลามาเนี่ยผมกับเชฟโจมีเมนูอยากให้พี่เมย์ลองชิมเหมือนกันถ้าได้ปลานะถ้าไม่ได้ก็กินข้าวกันเถอะครับโอเคครับคุณป้าพี่หัวมาครับอ่ะลุยยำปูม้าปกติพวกการกินปูดองเนี่ยผมแนะนำให้กินร้านที่คุณมั่นใจในความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ใช่จะได้เหมือนเยอะอร่อยลูกโดดพูดได้นะครับอร่อยครับนัวบางแล้วก็ตัวเนื้อปูสดชื่นมากแกงข้าวไข่ปลาครับเวอร์ชันนี้จะเป็นสายพริกสดมีความเผ็ดแล้วก็ออกเค็มเนาะอร่อยครับตัวไข่รสชาติคือเอกลักษณ์ของใครไม่เคยกินไข่ปลาริวกิ้วเนี่ยผมว่ามันคือความมันของตัวไข่ที่กัดไปแล้วมันจะมันนิ่มๆมันๆอยู่ข้างในอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดถนอมมันไม่ดีเนี่ยมันจะมีกลิ่นตรงท้ายอ่ะถ้าใครกินเนี่ยจะแบบอันไม่ถูกประสงค์เนี่ยกินไม่ถูกประสงค์ไม่รู้พูดคำนี้มานานแล้วนะนานมากหนูโชว์หนูทุกวันได้โดนปลาจริงเหรอเนี่ยเก๋ากำลังกินข้าวกันอยู่ครับตอนนี้เฮ้ยพวงเก๋าเย้เอาขวดนมออกด้วยจิ้มอะไรดีจิ้มอะไรดีมีอะไรจิ้มไหมน้ำปลาแกงกะทินี่แล้วน้ำปลาพริกของนิดนึงนะจะกระซิบทำไมวะจุ๊บๆๆมันจิ้มจกเลยมาหืมดูทั้งก้อนเนื้อแน่นมากหมึกนึ่งมะนาวนะครับเหมือนกันกินกับเครื่องนึ่งมะนาวนะความมันไปเจอความเปรี้ยวสดชื่นเผ็ดนะครับครับตัวเนี้ยอินเสิร์ตซูมใกล้ๆเลยใกล้เลยใกล้เลยใกล้ใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปใกล้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 ทำจากปูที่พี่เมย์คัดสรรไข่มาเองสีเนี่ยน่าจะใส่ไข่เค็มเป็ดด้วยนะอย่างเงี้ยปกติเขากินต้องกินกับแตงกวาหอมมากอร่อยโอ้โหแซ่บแซ่บอันนี้เด็ดที่เด็ดเลยงั้นเดี๋ยวรีบกินข้าวก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเต็มตัวรีบหาปลาจะได้ลองทำเมนูให้พี่เมย์ชิมบ้างโอเคครับตอนนี้พระที่ก็จะตกดินละงานไวนะครับปลาที่เนี่ยนะครับด้วยความที่ช่วงนี้น้ำค่อนข้างน้อยอากาศร้อนเขาจะชอบหนีเขาไปอยู่ข้างใต้หลุมตรงนี้เพราะอากาศเย็นกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบงัดออกมาเลยหนึ่งสองครับที่เหลือร้อยเหรอคันได้แล้วครับนี่คือหอยแมงภู่นะครับใช่ครับใช่ครับโยนนะครับนี่คือหอยแมงภู่นะครับถ่ายรูปโชว์ครับนี่ขนาดเราเอาเปรียบปลาขนาดนี้เอาเยี่ยวสาดนะทิกยังไม่ได้ปลาได้เลยเอาแล้วโทษนะครับดีโหเข้าข้างใต้วะมันเป็นหลักอยู่ตรงนี้ละเมื่อกี้สายลากไปเลยอ่ะมีปลาอยู่ก็ได้มันจะไม่อยู่ครับ
อุ้ยอยู่ดีกว่าออกแล้วพี่ออกแล้วลากเลยลากเลยโอเคโอเคโอ้คันนี้มาครับพี่อยู่หรอกมีก๊อกสองมีก๊อกสองเขา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 ใหญ่เก่าแท้เก่าแท้ลูกนายสวยอ่ะแล้วตอนนี้น่าจะเป็นดอกแดงนะครับอันนี้คือปลาเก๋าแท้นะครับเป็นคูเปอร์ที่จะอยู่ในพวกน้ำสภาพแบบเหมือนปากของกลางเลยได้ค่อนข้างดีมากนะครับสังเกตนะเมื่อกี้ที่เรานึกว่ามันเข้าไปติดหินเนี่ยความจริงติดตอเนี่ยปลาเก๋าอะเขาจะมีเอกลักษณ์คือเขาจะถึงเวลาเนี่ยเขาเข้าไปในมุมที่เขาหลบได้ปุ๊บนะแล้วเขาก็จะกางทุกอย่างแมะไว้อย่างเงี้ยไม่ให้ไปไหนอะฉันไม่ไปไหนอย่างเงี้ยเออก็พอยกเขาตกใจถึงจะดึงออกมาได้ตัวหัวทีตรงไอ้จ้อจ้อไปแล้วเจ้อเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัวถ้าเกือบมันมาเซ็ตโจ้ใช่ป่าวตาเป้าตาเป้าวะมาเลยพี่ตาเป้าวะใช่ป่ะเอาปลานี่วะเอาปลานี่วะสะอาดอ่ะโดนคิ้วโดนมั้ยโดนมั้ยไม่โดนอ่ะโอ้ยกระโดดตัวคงใหญ่สวยงามขอบคุณกระพงใหญ่โอ้ไม่ได้หาดูง่ายครับตัวนี้น่าจะกี่โลเนี่ยสิบประมาณ7โลนะครับเป็นกระพงไซยักษ์ก็ไม่ได้หาดูง่ายๆนะครับก็เป็นปลาเตสคาลคาริเฟอร์นะครับเป็นหนึ่งในปลาเนื้อดีที่สุดที่เขานิยมเพาะเป็นปลาเศรษฐกิจเลยครับกระพงขาวไซเนี้ยทำสเต็กเนี่ยสุดยอดมากมาเราก็เก็บพวกนี้ก่อนดีกว่าเทคนิคอะไรครับเทคนิคกันยุงครับเทคนิคอันนี้มีสูตรหรือเปล่าเราต้องทาซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายมันจะต้องเอาองศาเนี่ยประมาณ45ไปขวามือแล้ว45ไปซ้ายมือแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เข้ากับเซลล์ผิวดีขึ้นทำให้โอกาสที่ยุงมันจะตอมมาแล้วกัดโดนเนี่ยจะลำบากขึ้นโอ้ยแถไปเลยต้องคุยงานถึงไหนแล้วครับฮะคุณอาเถื่อนตัวนี้ตัวในตำนานละใหญ่เนี่ยตัวในตำนานตัวในตำนานโปเกมอนก็อยากจับปากก็จะตกโอเคนะครับก็ตัวที่เราจะเลือกมาคือตัวเดียวที่เราไม่มีฟุตตอดตกได้ตัวอื่นเนี่ยขนาดมันใหญ่ไปกับเล็กไปนะครับก็คือโซ่ตัวนี้เป็นปลาที่คนหัวครัวกับคนหัวรถยังไม่เคยนำเสนอก็เดี๋ยวเรามาทำตัวนี้เป็นเมนูนี้เลยกันนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าชาวบ้านนักตกปลาเรียกว่าปลาบ่อลูกผสมอีกชื่อนึงคือปลาเก๋ามุกในท้องตลาดนะครับตัวนี้อึดทนเหมือนปลาเก๋าเสือแต่โตไวคุณภาพเนื้อดีมีหนังที่เด้งเหมือนกับปลาหมอทะเลก็เกิดพันธุ์นี้ขึ้นมาอันนี้เป็นเทคนิคที่พวกผมใช้เพื่อถนอมทำเป็นปลาดิบได้อะครับที่น้องเขาทำอยู่นะครับเนี่ยคือการหาจุดที่สมองเขาอยู่พอแทงปึ๊กโดนไปแล้วเนี่ยก็คือปลาเขาจะไปโดยไม่เครียดเลยนะครับทีเดียวมันจะมีลวดขนาดเล็กตรงเส้นไขข้อกระดูกเขาอะครับที่น้องเขาไล่เข้าไปเนี่ยอันนี้พอไล่เข้าไปเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยากล้ามเนื้อกระตุกถ้าโดนเราจะเห็นว่าสีเนี่ยจะเปลี่ยนเลยนะครับการทำอย่างเงี้ยจะทำให้ระบบย่อยสลายของเนื้อช้าลงถนอมปลาได้นานขึ้นนะครับเหมือนระบบย่อยสลายเขาอาจจะช้าไปอีก48ชั่วโมงเราได้กินข่าวปลามันมาจากเลือดที่ค้างแล้วมันเสียเนี่ยครับเขาจะมีแอปไปดาวน์โหลดฟรีได้ด้วยนะครับบอกข้อมูลของว่าชนิดปลาแต่ละชนิดเนี่ยสมองนั้นอยู่ประมาณตรงไหนไอ้ปลาเก๋าที่เราแทงเมื่อกี้เนี่ยแอปเขาจะบอกเลยว่าสมองอยู่ตรงไหนนะเอ็กซเรย์ดูได้นั่นแหละเนี่ยที่จุดที่น้องเขาแทงคือตรงนี้โอ้ยยินดีเพราะยังไงก็ต้องอยู่กับปลาอยู่แล้วไม่ได้ไปอยู่กับไหนต้องอยู่กับปลาคือแง่คิดพูดในที่ผมพยายามทำคือ
ซื้อปลาจากชาวประมงในราคาสูงขึ้นด้วยเนี่ยคิดว่าอยากให้ทุกคนใช้ปลาไทยเนี่ยหาวิธีที่ให้ชาวประมงจับปลาไทยน้อยลงแต่ได้รายได้เยอะขึ้นทำไมเราต้องไปนำเข้าปลาดิบจากญี่ปุ่นถ้าปลาไทยทำดีๆก็กินได้ขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีขอบคุณมากขอบคุณมากครับปลาครับเดี๋ยวเป็นงานลงมือทำเสร็จแล้วก็ช่วยชิมลงมือช่วยได้นานก็ได้เล็กสองอันนี่นะแชร์กันแชร์กันมาเดี๋ยวเราหาปลาหน่อยก็ไปทำปลาหมกโคนกันกินน้ำก่อนคุณมาขอแห้งครับโอเคตอนนี้เราก็เชฟโจ้ได้เสียสละดูอีโคนไป เก็บโคนขึ้นมาให้เราแล้วก็ทีมงานก็เริ่มก่อไฟนะครับเดี๋ยวเรามานำวัตถุดิบหลักของเราซึ่งก็เป็นปลาบอกุ้งผสมในวันนี้โอเคมาระวังโอ้ปลาดิ้นแรงปลาดิ้นแรงมากอ่ะพี่อันนี้คือใกล้เคียงสุดของการเต้นของสาระตั้มเลยอันนี้คือยอดวิวมันต่ำขนาดเคยพูดเลยว่าสาระตั้มจะไม่ทำสองอย่างแต่งหญิงกับเต้นอันนี้ใกล้เคียงกับเต้นนี่เต้นแล้วเหรอเมื่อกี้ปลาดิ้นปลาดิ้นปลาดิ้นก็อันนี้เราจะเป็นเรียกว่าเป็นเมนูอะไรดีเป็นปลาหมอลูกผสมพ่อโคนใช่ไหมใช่อันนี้คือตั้งใจว่าจะเอาชื่อสั้นๆก่อนดิชื่อไหนหมอลูกผสมพ่อโคลนเผาลุยโคลนลุยพ่อโคลนอะไรเท่กว่าเอ้ยลุยโคลนก็เท่นะพี่หมอผสมลุยโคลนเท่ดีโอเคครับก็ นี่มาเถียงกันเลือกชื่อเลยเ ฮ้ยไปเนี่ยเฮ้ยโจช่วยล้างปลามีสวยงามโอ้โหกริบเชียโอ้โหเสกปะเนี่ยอันนี้เหรอฮะเสกปลาคุณอะหน้ามันเสกโอโซนโอ้สวยงามสวยงามมุกไม่ผ่านไม่ใช่ตัดออกออกอากาศออกอากาศนะครับโอเคครับก็ได้เครื่องครบแล้วตอนนี้เราก็จะยัดไส้ปลาเหมือนกับสไตล์ไทยนะครับแต่อันนี้เราตัดสินใจซอยเครื่องมาละเอียดเลยเพื่อที่จะเอาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็คลุกแล้วว่าสามารถตักเครื่องเนี่ยเป็นเหมือนซอสทานคู่กับเนื้อปลาได้เลยเพราะเราค่อนข้างมั่นใจว่าเนื้อปลาก็กลิ่นปลาสะอาดพอที่ขนาดยัดตรงพุงซึ่งเป็นจุดที่ปกติจะเหม็นมากที่สุดเนี่ยก็ยังอร่อยได้มาดูกันว่าทฤษฎีจะรอดไหมขั้นแรกเนี่ยก่อนเราเผานะผมว่านะเวลาเราแกะง่ายๆคือผ่าหลังมันไว้ก่อนนิดนึงเคล็ดลับเชฟโจ้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องขอดเกล็ดเลยนะใช่ครับเออโจ้ดินจะไม่เข้าหรอวะไม่หรอกมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นงั้นเอาสายลายแนวยาวแปะเลยไหมได้เอานี่ห่อทั้งตัวเราได้เลยไม่ได้เหรอพี่ได้นะความจริงเออเอาไหมเอาไหมเนาะลองดูไหมได้ดิอ่ะโอเคเดี๋ยวตีเลยลองเลยไม่ต้องตัดเลยใช่ไม่อร่อยโทษชิวโทษชิวครับมาถ้างั้นเราโอเคครับจะใส่กันดีกว่ามิกซ์เครื่องแล้วโคจิพอไหมเยอะๆเลยพี่หมดถุงไหมไม่หมดพี่เยอะไปหมดโอเคว้ากำลังดีว้าวหอมมากเหมือนไอ้นั่นอะผ้าหอยแครงอะไรเนี้ยแบบแซ่บได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาสาหร่ายลองชั้นแรกก่อนนะพี่โอเคชั้นนี้เท่าไหร่ครับชั้นใต้ดินครับอันนี้ครับโอ้ไม่ดิเราอยู่บนน้ำครับผมอยู่บนไม้พี่พี่ได้ข่าวว่าออยนะครับเขาจะเป็นพนักงานที่มีหลายชื่อนะครับเวลาอยู่บ้านก็ชื่อนึงทำไมอ่ะฟิตก็ชื่อนึงออกกองก็อีกชื่อนึงอยู่บ้านชื่ออะไรครับบ้านที่สเตฟานครับโอ้โหยอฟิตอ่ะยอฟิตอะไรแฟนเลขที่รักนะครับโอ้แล้วยอฟิตอ่ะยอฟิตพี่โจเรียกว่าอะไรครับเด็กเหี้ยไม่ต้องอ้อมไม่ต้องอ้อมค้อมครับไม่ต้องอ้อมโค้งอ้อมโค้งมันในสวนมีเครื่องบินไอพ่นขึ้นไปน้องกบเขานั่งอยู่กับน้องนุชน้องนุชเบาอยู่พี่ภูมิอยู่ด้วยน้องนุชบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันคือดาวตกหรือเปล่าพี่โกอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ผมเห็นบ่อยครับมันคือระเบิดนิวเคลียร์ครับคือระเบิดนิวเคลียร์ครับเออแม่งได้ว่ะมึงสองคนอะไปนั่งคุยรู้เลยนี่เดี๋ยวกลัวปลาจะหนาวผมสาหร่ายให้หน่อยผมสาหร่ายก็เมนูหมอทะเลลุยโคลนเนี่ยครับมันมีที่มาที่ไปตั้งแต่พุทธศักราชเท่าไหร่ครับเอาจริงๆอะพี่นี่มันมีมานานมากอ๋อจริงเหรอครับใช่เพราะไม่แค่ไหนครับ
ผมจำไม่ได้อะดิผมจำไม่ได้อะดิเนี่ยผมลืมแล้วได้ได้ได้ตัวทุกคราวที่เราได้บุรีเขาจะสะดุ้งแบบใช่ใช่ใช่พอได้ยินแกบอกว่าขอเชฟโจ้ครับผมขอแกขอนี่กูก็หายเงินแล้วโอเคงั้นเราต้องมาไปทั้งเขียนแล้วกันเนาะไปลุยโอเคนะครับก็นี่เลยนี่เป็นโคนที่เชฟโจ้ได้ไปอุยโคนเก็บขึ้นมาให้เรานะครับก็เดี๋ยวเราทำการพอกเขาก็ลงเลยทีเนี้ยทำการอะไรนะพี่พอกพอกครับพอกผิวต้องอธิบายนะครับว่าพวกดินเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงแบบอุจจาระสัตว์พวกนั้นโอเคเราไม่ควรกินนะครับเพราะว่ามันเป็นของเสียที่มีแอมโมเนียอยู่ในตัวเยอะแต่ดินถ้าเราไปคัดสรรในส่วนของแหล่งที่เรียกว่าไม่มีสารเคมีไม่มีสารตกค้างและดูจากสภาพน้ำดูอะไรสะอาดแล้วเนี่ยสามารถนำมาประกอบช่วยในการทำอาหารได้ถ้าเราไม่ได้กินโดยตรงนี่เป็นฟิวชั่นอาหารไทยญี่ปุ่นทั้งภาคกลางภาคอีสานด้วยนะของอาหารไทยเนี่ยไฟพร้อมนะครับมา1 2 3ว้าวเย้น่าสงสัยมีเกือบชั่วโมงมั้งผมว่าได้ครับประมาณ1ชั่วโมงโอเคเอาไปเดี๋ยวครับมาน่าจะพร้อมละหลังจากที่ทิ้งมาประมาณสักน่าจะเกือบชั่วโมงพอดีเอาเลย3 2เฮ้ยรอดเว้ยเฮ้ยโอเคเรามาคุยกันครับว่าปลาเราจะไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ว่าไม่ไหม้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 ไม่ผมก็ว่าไม่ไหม้ไม่ไหม้แหละไม่ไหม้ไม่หรือไม่ไม่ไม่ยังไม่ไปอีกเดี๋ยวให้พี่เมย์เจ้าของบ่อพี่ปี๊มาช่วยเราชิมด้วยเฮ้ยกินปลาหอมมากหอมมากเฮ้ยหอมมากไม่ใช่แค่โดนแล้วโดนแล้วโอ้ยเคยทำไหมครับเคยเอาโคนมาพอกทำปลาไหมครับปกติพอกเกลือครับผมผมก็ไม่เคยพอกโคนกันครั้งแรกครั้งแรกเลยแต่ว่าอันนี้มันจะมีเกลือมันจะมีเกลือพิเศษนี่ทำไมเนื้อมันดำเนี่ยนะอันนี้โคนพี่อันนี้โคลนแหงสวยเลยโอ้ยช้อนอยู่หลังรถครับแค่ช้อนคนละช้อนนะครับใครไม่มีช้อนชิวใส่น้ำกลางมีเชฟโจ้เชฟโจ้ให้เชฟโจ้ใช้ช้อนกลางแบ่งทุกคนเลยกันนี่เอาไว้ในน้ำจิ้มพี่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่มาด้วยต้มนี่ไหนว้าวนี่เหรอนี่คนที่ว่าเนี่ยไม่เปื้อนเนื้อปลาเลยครับเพราะก็มีแพ็กเกจจิ้งของธรรมชาตินั่นก็คือเกล็ดปลาเองโอ้โหนี่เราต้องมาให้ถึงจุดไฮไลท์คือตรงพุงตรงพุงที่เรายัดเครื่องมิโซโคจิเข้าไปโอ้โหว้าวมาเปิดประเดิมมาขอจั่วชิมเนื้อปลาเพียวๆก่อนนะพี่เอาก็เอาเครื่องนี่คือเหมือนน้ำจิ้มในตัวเป็นเครื่องในตัวใช่เครื่องหมักจากข้างในตัวเนี่ยขับรถแท้นะจะเป็นข้อตายของแม่ครับอร่อยเหรออ๋อครับแหมเมนูทำเองเนอะอ๋อใช่อร่อยไอ้มุกร้อนี่ก็หน่อยก็ฟะตัวเนื้อปลาออกมานุ่มพอดีมากพอดีเหมือนแบบเนื้อปลาซูวีเลยมันเข้าปากผมแบบมืออาชีพเลยนะพี่เมย์ครับเชิญเอาควันเลยพี่เมย์หน่อยโอ้โหเนื้อฉ่ำมากปรุงเมนูนี้เป็นไงครับทานครับให้3ทานเลยเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ชิมเลยจริงๆกินก่อนนี่ครับของน้องชิวยอดครับคือร้านโบราณได้ยังอีกเอาเลยครับลองให้ดูได้พี่ปิ๊บครับพี่ปิ๊บสักหน่อยอาวุธพี่ไปไหนแล้วไม่มีอาวุธเลยเนาะพุ่มเลยเนาะถ้าใครชอบแซ่บๆก็ซีฟู้ดซัดตามไปด้วยนี่พี่ปิ๊บอันนี้หน่อยโอ้โหใครเผาเนี่ยเฮ้ยน่าไอเดียดีนะน่าเอาปลาบองอ่ะมาผสมกับโคจิแล้วก็เผาเป็นไงรสชาติไปทนเดียวกันไหม
คลายไปแล้วบอกมากเนาะคลายไหมครับเนื้อแบบว่ามีความจูซี่แล้วก็หวานมากจูซี่จูซี่โอ้สับปะกริดก็มายอดครับนี่โอ้นี่เขามีสเต็ปอันวานเขามีผักด้วยโคเรียนี่โคเรียคิงแล้วอันนี้โคเรียอันนี้กินกับผักเวิร์กเหรออร่อยหนักเลยเวิร์กมากพี่อันนี้นะครับเราไม่ได้ใส่เกลือเลยนะไม่มีเกลือเลยอร่อยดีอร่อยนี่ซีฟู้ดแต่ที่สาหร่ายห่อตัวปลาใครคิดก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องเลยห่อตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ใจเย็นๆดีๆๆๆเฮ้ยมันป้องกันเกลือซีฟู้ดก็อร่อยอร่อยครับโอ้ยได้คิงชิ้นใหญ่มากเชื่อมต่อซะดีโอเคครับวันนี้ก็เป็นเทปเบาๆสบายๆนะน้ำเกือบพันลิตรปลา1ตัวกลับไปกทมทำยังไงให้พี่เมย์ฝากร้านหน่อยไหมใครไปเที่ยว3รอยยอดแนะนำนะครับร้านอาหารโคลัดดาเป็นร้านสไตล์แบบบ้านๆแบบโลคอลนะครับสำหรับคนที่ชอบทานอาหารรสจัดอาหารทะเลสดสดใหม่ๆนะครับโคลัดดายินดีต้อนรับครับผมชิวเชฟโจ้แชร์ประสบการณ์หน่อยก็ว่าทำไมต้องแย่งอะไรก่อนได้เปรียบโอเคโอเคชิวก่อนชิวก่อนหนึ่งเลยไม่เคยคิดว่าเอาโคลมาพอกแล้วไม่เคยเห็นมาทำกับปลาพวกนี้ว่ามันนุ่มมากอร่อยส่วนผมเองครับก็เหมือนกันครับไม่เคยทำเมนูอะไรอย่างนี้เออก็แปลกดีครั้งแรกที่การไปตักโคลนจากบ่อเอาปลาจากในบ่อมาทำเป็นอาหารแบบสไตล์ประมาณอย่างนี้ครับโลโคโลโคเนาะแต่มันก็เวิร์กเหมือนกับใช้เตาอบเลยช่วงนี้ก็รู้ว่ามีเรื่องให้ตึงเครียดเกี่ยวกับโรคระบาดค่อนข้างเยอะนะครับก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพรักษาความสะอาดแต่ก็อย่าลืมคลายเครียดทำอะไรที่สนุกสนุกบ้างอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิจารณญาณกับความสะอาดในการทำทั้งหมดคิดมาแล้วนะครับแต่ว่าที่อยากจะแชร์เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยธรรมชาติเองกับเทคโนโลยีพวกทางอาหารต่างๆถ้าเราคิดดีๆอ่ะมันมีความคล้ายกันหมดอันนี้ก็คือเทคนิคเดียวกับการเข้าเตาอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองย้อนกลับไปบางทีคุณไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์แพงๆเสมอไปนะครับถึงบางทีมันมีมันก็ช่วยนะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเอามาทำแบบบ้านๆอย่างเงี้ยก็ได้ประสบการณ์สนุกโอ้โหบรรยากาศเนี่ยเสียดายถ้าทานพาที่ตกดินนะโอ้ดีมากจะสุดยอดมากเลยก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมถ้าเกิดใครมาเที่ยว300ยอดก็แนะนำเลยครับร้านนี้ recommendโอเคงั้นพวกเราลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจีแม็กด้วยจีแม็กด้วยคุณขึ้นจีแม็กให้คุณปลาตกปลาอย่าไปใช้ครับอย่าไปใช้